สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกระชับมิตรเมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับผมประจำวันจันทร์ที่23กรกฎาคมนะฮะเริ่มกันที่เพิร์ทกอลี่ครับแพ้ให้กับทางเชลซีไป0-1เอบาครับแพ้อิสตันบูลเบอร์ซักเซเฮอร์ไป0-2แท็บซอนสปอร์ครับเสมอกับอัลดูเฮลไป1-1เก่งเดอะเบลเยียมครับเอาชนะสตาร์บูมจากฝรั่งเศสไป1-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยเบรสตันนอร์ทเอนด์ครับแพ้ให้กับทางเบอร์ลี่ไป2-3นะครับผมเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลกระชับมิตรครับประจำวันอังคารที่24กรกฎาคมกันบ้างดีกว่าครับผมเริ่มกันที่โอเดมแอตเลติกครับพบจิโรน่าลาซานเน่ครับพบกับบาเลนเซียมิลเซอร์วิทเจอกับอาร์บีไลซิกเอบาเจอสวานซีฮะ PSV ไฮโดเฟนจะพบกับทางโอลิมเปียกอสวูฟเบอร์เกอร์เจอกับอูดิเนเซ่วัปเปอร์ทอลเจอกับทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนบาสลีย์เจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแมนสฟิลด์คาวเจอกับทางเชฟฟิลด์เวนสเดย์ลอสเดลเจอเมดเดิลสเปอร์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะพบกับทางอินเตอร์มิลานฮะชาลตันแอตเลติกจะพบกับไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนฮาวซิตี้ครับพบกับไทนิคาเซิลยูไนเต็ดเอ็มเคดอนครับจะพบกับอิสวิชทาวน์ออฟฟอร์ดยูไนเต็ดครับพบกับลีดยูไนเต็ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยสตีเวนเนชจะพบกับทางคริสตันพาเลทนะครับผมและนั่นฮะก็เป็นผลเงื่อนไขฟุตบอลกระชับมิตรในคืนวันจันทร์ที่23ครับแล้วก็โปรแกรมในวันอังคารที่24นะครับผมก็ยังมีฟุตบอลอุ่นเครื่องแต่อีกมากมายนะครับผมก็ให้คอยได้ลุ้นแก้เบื่อกันไปก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านะฮะนั่นแหละครับก็เป็นผลการแข่งเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคืนวันถัดไปวันอังคารที่24ครับและเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ